بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ก่อนอื่นขอชูโกตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เราเจอกันเวลาประมาณ4โมงครึ่งนะที่ลาดอุทิศนะบริกัตก๋วยเตี๋ยวโอ่งนะครับก็มาหลานก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวนะครับหลายคนสิทธิ์อดนะฮะฉะนั้นก่อนที่คืนนี้นะครับเราได้ไปเจอกันอีกที่นะเรศฟาร์มนะครับนะเรศฟาร์มนะชาล็อกก็ผมก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆได้นะวะนะกะว่าให้พูดเสร็จเหนื่อยกินข้าวจะได้อร่อยนะครับก็จะซักมุลลอคอยรอนพี่น้องทุกท่านนะวันนี้นะครับเราอยู่หัวข้ออย่าเพลินกับริสกีที่อัลลอฮ์ให้มันก็จะเข้าไปคุยในเรื่องของริสกีปัจจัยยังชีพเวลาเอ่ยถึงเรื่องริสกีเนี่ยทั้งหมดหรือส่วนมากเราก็จะเข้าใจว่าเป็นเม็ดเงินอย่างเดียวเราจะเข้าใจว่าเป็นเงินเป็นทรัพย์นะครับเป็นสมบัติเป็นสิ่งของอำนวยความสะดวกทั้งหมดนั่นคือเราเข้าใจว่านี่คือริสกีพอเราไปดูแล้วนะครับพี่น้องริสกีหรือภาษาไทยเขาแปลว่าปัจจัยยังชีพนักวิชาการก็อธิบายและให้ความหมายว่าริสกีจริงๆนั้นคุลุมายะฮ์ตาจุลอินซานทั้งหมดที่มนุษย์ในชีวิตหนึ่งที่เขาจำเป็นต้องมีและยันตะฟิอูบิสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตเขาได้อิสลามเลยมองมุมมองริสกีว่าไม่ใช่แค่เงินไม่ใช่แค่ทรัพย์แต่มันรวมไปทั้งหมดแม้กระทั่งนะครับพี่น้องการที่เราได้รักษาละหมาด5เวลานั่นคือริสกีอย่างหนึ่งการที่เราได้รู้สึกว่าเรารักอัลลอฮ์นั่นคือริสกีอย่างหนึ่งการที่เรารู้สึกอยากจะรู้เรื่องราวศาสนานั่นคือริสกีอย่างหนึ่งริสกีปัจจัยยังชีพอิสลามจึงไม่ได้วัดว่าจำนวนเงินหรือจำนวนทรัพย์สิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ให้ทั้งหมดไม่ว่ากาเฟตหรือไม่ใช่มุสหรือมุสลิมก็ตามถ้าริสกีหมายถึงทรัพย์สมบัติอย่างเดียวนะครับแสดงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความพอใจกับกอรูนมากกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยซ้ำถ้าริสกีปัจจัยยังชีพหมายถึงทรัพย์สินอย่างเดียวมุสลิมเราเนี่ยเหมือนกับเกิดมาในดุนยาเนี่ยไปอาคิเราะห์เราเหมือนจะบอกอัลลอฮ์เลยได้ว่าฉันไม่มีริสกีทำไมริสกีฉันไม่ได้เหมือนคนที่ไม่สุญูดต่อพระองค์ได้แต่วันนี้ริสกีที่ยิ่งใหญ่พี่น้องครับอัลลอฮ์ให้เราละหมาดได้5เวลาอัลลอฮ์ให้ความรู้สึกอยากจะอามันมัสยิดอัลลอฮ์ให้ความรู้สึกอยากจะใส่ฮิญาบอัลลอฮ์ให้ความรู้สึกอยากจะซิกุรุลลอฮ์อยากจะอ่านอัลกุรอานลองบอกผมสิครับว่าเงินกี่ล้านจึงจะสามารถซื้อหัวใจที่อยากอ่านกุรอานได้เงินกี่แสนล้านที่จะซื้อหัวใจคนหนึ่งให้อยากละหมาด5เวลาได้เงินกี่หมื่นกี่พันกี่ล้านล้านที่จะซื้อลูกซอลเลห์ได้ลูกซอลเลห์เป็นริสกีอย่างนี้เราเลยดูวันนี้นะครับพี่น้องว่าริสกีปัจจัยยังชีพหน้าที่ที่อัลลอฮฺตะอาลาช่วยเหลือเราแล้วสิทธิที่อัลลอฮฺให้เราวะกุลูมิริสกีเจ้าทั้งหลายจงกินริสกีของพระองค์อัลลอฮฺสร้างมนุษย์อัลลอฮ์สร้างยินอัลลอฮ์ยืนยันชัดเจนว่ามาคอลักตุลจินนวัลอินส์อิลลาลียะบุดูนี
และเราไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่ออิบาดะห์ต่อพระองค์และอัลลอฮ์กล่าวออกมาว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องการมินฮุมุริสกไม่ต้องการปัจจัยยังชีพใดๆจากพวกเขานำซ้ำอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ต่างหากในปัจจัยยังชีพเราเกิดมาแล้วนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ต้องให้ริสกีในเรื่องปัจจัยยังชีพในเรื่องสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ให้วันนี้การให้ของอัลลอฮ์มีสองแบบให้แบบรักแล้วให้แบบไม่รักปัจจัยยังชีพบางครั้งนะครับพี่น้องมุสลิมอีมานอย่างหนึ่งเรายะเกณฑ์และมั่นใจเราบอกว่าริสกีปัจจัยยังชีพทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เชื่อไหมครับเราเชื่อหรือไม่อันดับแรกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดริสกีให้พยายามแทบตายก็ได้เท่านี้พยายามยังไงก็ได้เท่านี้ถ้าไม่ทำอะไรเลยก็มีริสกีเท่าที่ไม่ทำแต่อาจจะมีความผิดในเรื่องของการเพิกเฉยในหน้าที่ไม่ละหมาดเลยทำงานตลอด18ชั่วโมง9ชั่วโมงพี่น้องยอมทิ้งละหมาดเพื่อเอาเวลาหาเงินก็ได้เท่านั้นละหมาดห้าเวลาทำงานด้วยก็ได้เท่านั้นเผลอๆน้อยกว่าด้วยมุสลิมมั่นใจครับพี่น้องว่าเรื่องของริสกีไม่ได้มาจากมนุษย์คนใดทั้งสิ้นริสกีปัจจัยยังชีพอินนะร็อบบียับซุตุรริซกะลิมันยะชาอ์มินอิบาดีแท้จริงพระเจ้าของฉันเป็นผู้ให้ริสกีสำหรับผู้ที่พองประสงค์จากบรรดาบ่าวของเราวายะกุติและเป็นผู้กำหนดว่าใครจะได้เท่าไรหากวันนี้อัลลอฮ์ให้ทุกคนตามที่ต้องการเชื่อไหมครับว่าเละพี่น้องขอรถพี่น้องได้รถพี่น้องขอบ้านพี่น้องได้บ้านพี่น้องอยากได้อะไรขออัลลอฮ์ให้หมดเลยตามสิ่งที่เราต้องการสุดท้ายพินาศชีวิตได้ทุกอย่างตามที่ต้องการไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีแต่อัลลอฮ์รู้จักเรามากกว่าเรารู้จักตัวเองคนนี้รวยได้คนนี้แค่นี้พอคนนี้มีได้คนนี้แบบนี้พออัลลอฮ์ให้มุสลิมยะกินและปัจจัยยังชีพริสกีนั้นเมื่อเรายะกินว่ามาจากอัลลอฮ์พี่น้องก็ต้องไม่ประมาทว่าอัลลอฮ์พร้อมจะเอาคืนได้ทุกเวลาเมื่อวานรวยวันนี้จนวันนี้จนพรุ่งนี้รวยมีไหมครับรวยไปในคืนเดียวท่านคิดว่าชีวิตเรามีไหมรวยได้ภายในคืนเดียวพยายามแทบตายสุดท้ายมาสบายตอนแก่บางคนสบายมาตลอดตอนหนุ่มพอจบตอนท้ายแกต้องไปทำงานหนักและไม่มีตังค์กินด้วยทำไมอะครับนี่เรื่องของเจ้าของริสกีเขากำหนดเรียบร้อยบอกกับพี่น้องว่าอันดับแรกริสกีเวลาอัลลอฮ์ให้สำหรับคนที่ซอลเลห์เอาคนซอลเลห์ก่อนบางครั้งนะครับพี่น้องคนดีคนซอลเลห์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้เป็นตังค์อัลลอฮ์ไม่ให้เป็นความสบายครั้งหนึ่งซอฮาบะห์มาถามท่านนบีว่ามาบอกกับรอซูลว่าอินนีลาอูฮิบบุกแท้จริงฉันรักท่านสหายบอกบอกกับนบีตรงๆฉันรักท่านยารอซูลุลลอฮ์เมื่อนบีได้ยินว่าสหายบอกมาบอกอย่างนั้นท่านนบีบอกว่าเช่นนั้นท่านจงเตรียมรับกับความยากจน
เพราะความลำบากความขัดสนมันจะมาหาคนที่ฉันรักนะพี่น้องเหมือนน้ำที่หล่นจากที่สูงลงสู่ข้างล่างเลยแล้ววันนี้คนรวยหมายถึงไม่รักนบีแหละครับเปล่าในยะฮะดิษนี้เราเข้าใจได้เลยว่าคนรักนบีเป็นคนซอลเลห์คนดีคนหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าคนดีแล้วจะสบายตลอดกันคนซอลเลห์อัลลอฮ์ให้ริสกีปัจจัยยังชีพพี่น้องดูซอฮาบะห์ท่านหนึ่งท่านอับดุรอมานบินเอาท์นะครับซอฮาบะห์ที่ไม่มีอะไรเลยในตอนแรกของการมามะดีนะห์แต่เมื่อท่านอับดุลรอมานได้เริ่มในการค้าหลักการอิสลามเราถ้าอยากรวยต้องค้าขายกินเงินเดือนไม่รวยยันตายใครกินเงินเดือนและสร้างบ้านได้ร้อยล้านสอบได้เลยมีธุรกิจอะไรอื่นไหมไม่มีทางไปน้องทำไมรวยอ่ะเป็นเท่าแก่กงสีได้เป็นครูจนเกษียณแล้วรวยกี่ฮกเข้าใจคำว่ากี่ฮกไหมครับไม่จริงทำงานบริษัทผมให้เงินเดือนได้เดือนละแสนด้วยคนแบบนี้ก็รวยไม่ได้โอกาสจะได้น้อยมากแต่ถ้าอยากบริษัทแล้วคัดเขาเรียกว่าเจริญและมีโอกาสรวยสูงค้าขายอินชาอัลลอฮ์มันบริษัทในการติดในการค้าขายมากกว่าอาชีพอื่นๆแต่มุสลิมนบีดุอาให้นะครับว่าอัลลอฮุมะบาริกโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ความจำเริญบารักัตในหมู่พวกเขาในบรรดาอุมมะห์ท่านฟีบุกูริมตอนเช้าอยากรวยอยากบารักัตในการค้าต้องเปิดร้านตอนเช้าแต่มุสลิมเราสิบโมงเพิ่งออกตีห้าจีนทั้งนั้นเลยจีนทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องเลยบอกพี่น้องตรงนี้ว่าเอาละอับดุลรอมานพี่น้องเริ่มในการค้าจากไม่มีอะไรเลยพอเริ่มในการค้าขายท่านอับดุลรอมานเริ่มไม่ได้เริ่มเพราะสินค้าดีนะครับไม่ได้เริ่มเพราะเงินทุนนะอย่างเดียวที่อับดุลรอมานเริ่มแล้วได้บารักัตอับดุลรอมานเริ่มการค้าด้วยการตักวาอะไรคือตักวาฉันทำงานตรงนี้ฉันค้าขายตรงนี้เนี่ยเดียวที่ฉันอยากทำช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์และจ่ายนะพอก็ใช้กินในครัวเรือนอันนั้นแน่นอนมันตรงกับพี่น้องกับที่นบีที่อัลลอฮ์ก็ได้กล่าวในกุรอานلو أن أهل القرى آمنوا واتقوا หากแม้นชาวเมืองนั้นเขาได้อีมานและยำเกรงกุญแจไขริสกีจากอัลลอฮ์ใครมีกุญแจอันนี้เงินพันล้านไม่ใช่เรื่องยากคนถามว่าคนพูดมีหรือยังนะยังไม่มีเหมือนกันแสดงว่ากุญแจเราฟันอาจจะยังไม่ครบสองดอกท่านอับดุลรอมานบินเอาได้เอากุญแจดอกนี้ไขจนคลังริสกีคอซานะอัลลอฮ์ให้กับอับดุลรอมานบินเอาแล้วอันนาลันกุรออามานูวัตตะกัมถ้าเขาอีมานและยำเกรงอัลลอฮ์อีมานแล้วกลัวอัลลอฮ์ละฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมบะเราะกาตินมินัสสะมาอ์วัลอัรฎ อัลลอฮ์บอกเราจะเปิดให้แก่พวกเขาบะเราะกัตทั้งจากชั้นฟ้าและแผ่นดินเลยอับดุลรอมานบินเอาท์ค้าขายจนได้กำไรเนี่ยนะพี่น้องชนิดที่ว่าอับดุลรอมานกล่าวว่าฉันรู้สึกว่าถ้าฉันยกหินขึ้นฉันก็จะเจอทองใต้หินง่ายมากริสกีที่เขาได้รับในเรื่องปัจจัยยังชีพทำไมอะครับไม่ใช่เพราะการค้าอย่างเดียว
พระอับดุรมานบินอาฟค้าโดยพื้นฐานแห่งความตักวาถึงเวลาละหมาดไหมได้เงินมาเยอะช่วยคนจนไหมทรัพย์ท่านได้ถึงคนไม่มีไหมบ้านผมภาคใต้เคยยางขึ้นเป็นโลละร้อยลูกจ้างขับฟอร์จูเนอร์ป้ายแดงไม่ต้องถามว่าเจ้าของสวนขับอะไรสนุกกับริสกีที่อัลลอฮ์ให้ขี้ยางผมว่านะขายขี้ยางกินอย่างเดียวนะครับถอยรถป้ายแดงสองคันไม่ยากยุคนั้นสุดท้ายภายในระยะเวลาประมาณ3หรือ4ปีอัลลอฮ์อาลัมจำไม่ได้ถางต้นยางกันไม่ไหวเลยพี่น้องตกเหลือกิโลละไม่ถึง10บาท20บาท16บาทเครียดหมดเลยมองในมุมมองของกาเฟรเขาก็จะมองในเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวผมบอกที่เขาว่าจำได้ไหมตอนอัลลอฮ์ให้ยางแพงเวลาเราได้ทรัพย์มาทรัพย์เราถึงเด็กกำพร้าไหมถึงคนจนไหมถึงคนลำบากไหมหรือเข้ากินเราและเมียลูกอย่างเดียวสมน้ำหน้าที่อัลลอฮ์เอาขึ้นถ้ายังไม่สำนึกพร้อมจะตกเหลือโลละบาทด้วยซ้ำทำไมอัลลอฮ์ถอนริสกีออกขนาดนั้นนะพี่น้องเพราะอีมานความยำเกรงเราลดอัลลอฮ์ถอนริสกีที่บารักัตออกนิดเดียวเองพี่น้องริสกีปัจจัยยังชีพไม่ยากขอแค่ทำดีกับเจ้าของเขายังไงก็สบายจริงไหมครับทำดีกับเจ้าของให้เจ้าของริสกีพอใจพระองค์ให้ถึงแม้จะให้จำนวนไม่มากแต่ถ้าบารักัตร้อยเดียวก็กินอิ่มในครอบครัวนอนหลับยิ้มได้เมียลูกคนมีเงินพันล้านโดดคอนโดคอหักตายก็เยอะคนมีเงินนอนแอร์สบายเหงื่อแตกทั้งคืนก็เยอะคนไม่มีอะไรเลยไข่ต้มกินกับเมียยังขำได้เพราะอะไรอะครับเขาเรียกว่าบารักัตในริสกีที่อัลลอฮ์ให้ริสกีวันนี้พี่น้องครับเราทำงานท่านนบีสอนเอาไว้ในเรื่องมุสลิมเอาไว้ว่าฮะดีษกุดซีตฟัรรกูลิอิบาดะติยาบนาอาดัมฮะดีษกุดซีนบีพูดแต่กล่าวถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์กล่าวว่าโอ้ลูกของอาดัมเอ๋ยจงแบ่งเวลาในการอิบาดะห์ต่อข้าด้วยพี่น้องดูอัลลอฮ์สอบเราอัลลอฮ์สอบแบ่งเวลาในการอิบาดะห์ต่อข้าถ้าเจ้าแบ่งเวลาในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์24ชั่วโมงอัลลอฮ์ให้ทุกคนเท่ากันหมดเลยพี่น้องทำงานพี่น้องอยู่ออฟฟิศพี่น้องอยู่ราชการพี่น้องทำงานค้าขายยังไงก็แล้วแต่อยู่ใน24ชั่วโมงนี่อัลลอฮ์บอกให้แบ่งเวลาท่านทำงานดูฮาพี่น้องทำได้ไหมละหมาด5เวลาท่านทำได้ไหมศีลอดรอมฎอนท่านบวชได้ไหมซิกรุลลอฮ์ได้ไหมมีเวลาในการอิบาดะห์อัลลอฮ์ไหมโอกาสฟังศาสนามีไหมในเจ็ดวันไม่ทันเลยไม่มีเลยยุ่งตลอดเชื่อเถอะครับคนแบบนี้ยุ่งยันตายมันจะไม่ยุ่ง
ก็ตอนวันที่มาลงกูโบแค่นั้นเองคนแบบนี้จะยุ่งยันตายในหะดีษบอกแบ่งเวลาในการอิบาดะห์คำว่าแบ่งไม่ใช่เอาทั้งหมด24ชั่วโมงทำงานอย่างเก่งเรา8ชั่วโมงอย่างเงี้ยให้เวลาอัลลอฮ์ผมเคยบอกกับพี่น้องไว้แล้วว่า5เวลาละหมาดรวมกันแล้วไม่ถึง2ชั่วโมงได้สัก6-7ชั่วโมงที่เหลือในการหาริสกีปัจจัยยังชีพเต็มที่ไงครับพี่น้องถ้าแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ได้อัมลาอุสซอดรกัลฆินาอัลลอฮ์บอกจะให้เจ้าร่ำรวยหัวใจที่ร่ำรวยบรรจุในอกความร่ำรวยคนรวยแบบอิสลามนั่นคือคนที่รู้จักพออินนามัลกินากินันนัฟส์ผมเจอไอ้น้องคนหนึ่งที่ประจวบเมื่อคืนนะครับไม่เจอกันหลายเป็นปีบอกตอนนี้ลาออกจากงานแล้วบ้างด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วผมก็ถามว่าแล้วตอนนี้ทำอะไรไอ้น้องบางทำอะไรยังไม่ได้งานอะไรจริงจังนะแต่ก็แปลกบางวันเงินได้มันเงินเหลือ0บาทเดี๋ยวพรุ่งนี้มา200ทำอะไรเล็กๆน้อยๆกันแล้วแต่เข้ามาอีกแล้ว200 200พอกินแล้วครับมันบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์อยู่ได้มาปีกว่าแล้วอาจารย์อยู่ได้มาปีกว่าพี่น้องพอเราดูอย่างนั้นบางครั้งงานที่เขาทำงานเดิมเงินเดือนเป็นหลายหลายหลายเลยแล้วสุดท้ายตัดสินใจแล้วออกมีเหตุผลบางอย่างกลับมาประกอบอาชีพเล็กๆน้อยๆเข้ามาวันละ200อยู่สบายลูกเมียได้เรียนกุรอานได้อยู่กับบ้านได้ทำอิบาดะห์ได้อะไรหลายอย่างเลยบอกพี่น้องว่างานเราทำไม่ผิดนะแต่ความพอเพียงความรู้สึกพอมันเกิดไม่ได้สำหรับทุกคนพี่น้องลองดูคนที่ทำงานและไม่หยุดเลยเหนื่อยขอโทษนะมะพูดหยาบๆดูแล้วเหนื่อยชิบหายเลยพูดหยาบๆเหนื่อยตื่นที่4ตี5เอาละงานมาต้องทำอยู่แล้วเข้านอนมืดเหนื่อยแต่ถ้าได้แบ่งเวลาละหมาดอัลฮัมดุลิลละห์เหนื่อยแต่มีบุญไอ้ที่น่าสงสารตื่นที่4กลับบ้านอิชา5ทุ่มไม่ได้ละหมาดเลยสักวักตัวไม่ได้ละหมาดเลยถามตรงๆไหมให้ได้เงินกี่ล้านจึงจะละหมาดได้อัลลอฮ์ให้เดือนละ3ล้านพอไหมลองตอบผมสิครับวันนี้เปิดซะญะดะห์มาเจอ3ล้านเลยทุกวันก่อนนอนพอไหมครับพอไหมมะไม่กล้าพูดนะกลัวโดนสอบผมคนหนึ่งแหละที่ไม่กล้ารับประกันว่าจะพอ3ล้านนะถอยปอร์เช่ป้ายแดงยังไม่ได้เลยนะ3ล้านนะครับมนุษย์ซีฟัตหนึ่งของคนอีหม่านอ่อนแอต่อให้ได้ทองเต็มภูเขามันก็ไม่พอแล้วพี่น้องจะเอาเท่าไรวันนี้ได้วันนี้ทำงานขนาดนี้พี่น้องจุดละหมาดได้แค่นี้ถ้าทำละหมาดได้น้อยกว่าเลือกที่จะทิ้งละหมาดเพื่อจะเอาเงินมากกว่าประมาณ 3,000 หรือ 10,000 บาทพอไหมครับความรู้จักพอถ้าอัลเลาะห์ให้ในใจเราแล้วความรู้สึกอัลฮัมดุลิลละห์เห็นเงิน 1,000 บาทในกระเป๋าอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือท่านรวยแล้วเปิดกระเป๋ามาเจอแสนหนึ่งรู้สึกน้อยยังจนลุงขายขยะซาเล้งมีตังค์อยู่50บาทถ้ารู้จักรู้สึกว่าอัลฮัมดุลิลละห์พอวันนั้นรวยอะความรู้สึกพอมันแซงกันไม่ได้ทั้งหมด
อัลลอฮ์จะให้สำหรับคนที่อยู่กับอัลลอฮ์ตาลาครับพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเวลาผมได้วิญญาณได้คุยกับเขาขออัลลอฮ์ให้ผมได้เป็นอย่างนั้นด้วยอามีนกลัวอัลลอฮ์สอบลูกโตหมดแล้วมีผัวมีเมียได้ลูกได้งานได้อะไรหมดแล้วมันหลุดจากเราไปแล้วนะอยู่กันสองตายายแล้วไม่ต้องนั่งคิดแล้วว่าจะทำบ้านเช่าให้คนเช่าเที่ยวกู้หนี้เที่ยวอะไรมาพ้นไม่ไหวแล้วพี่น้องลูกหมดจากเราแล้วหมดอามานะจากเราแล้วบ้านปลายสุดท้ายใช้ทรัพย์ที่มียังประโยชน์ในอาคิเราะห์และยังความสุขท่านในดุนยาแต่ครับคนหนึ่งถามผมว่าอยากจะซื้อรถคันละ 500,000 ได้ไหมอาจารย์มอไซค์แต่มีคนถาม 500,000 ซื้อได้ไหมมีไหมอันหอมมอไซค์ 500,000 โต๊ะบางคนตกใจมีนะอาจารย์ 500,000 นี่มือสองนะบอกซื้อได้ไหมแล้วก็เราถามว่าแล้วบางซื้อเนี่ยเงินบางได้ใช่ไหมอันทำตัวนี้แล้วหมดแล้วจันลูกมีอะไรไปหมดแล้วเมียยังอยู่ยังไม่ไปลูกมีการมีงานหมดแล้วบอกซื้อได้ซื้อได้ริสกีท่านแต่ปัญหาซื้อแล้วถ้าท่านใช้ได้และไม่ลืมอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อยากให้มุสลิมเรานะครับพี่น้องใช้ชีวิตเหมือนแก๊งฮาเล่บ้างเข้าใจไหมมะไม่เข้าใจผมต้องอธิบายนะวัยรุ่นมันอยู่ซับหลังหมดเลยซับหน้านี่ไม่ได้รุ่นเกียร์มีอันน้อมเนี่ยผมบอกว่ามุสลิมต้องใช้ชีวิตเหมือนแก๊งฮาเล่รู้ไหมครับทำไมพี่น้องว่างๆนะดูแก๊งฮาเล่ส่วนใหญ่อายุหลังเกษียณทั้งนั้นเลยที่ขี่ฮาเล่ผมไปภูเก็ตรุ่นใหญ่งอยาวอย่างเงี้ยรุ่นหน้าใสๆแบบกิฟลี่นี่ไม่มีนะขี่ฮาเล่อย่างมากก็รถเก๋ๆมาแล้วยังโง่ยาวหัวล้านไปหมดแล้วเราถามศึกษาจากเขาเหล่านั้นว่าทำไมเพิ่งมาขับฮาเล่บ้างหนุ่มๆไม่อยากขับหรอครับเชื่อไหมคำตอบเหมือนกันหมดเลยอาจารย์มิงอยากอาจารย์ลองถามผมสิครับอาจารย์อยากไหมโคตรอยากเลยถามไอ้บางบอกอยากไหมอาจารย์อันนี้ความฝันตั้งแต่ผมวัยหนุ่มเลยอายุ15อยากขี่ฮาเล่ซื้อได้ไหมครับซื้อไม่ได้ดีที่สุดไปสวนจตุจักรโปสเตอร์มาฉบับแปะประตูห้องแล้วนอนดูนอนดูพี่น้องเปิดซื้อหนังสือมอไซค์บ้างดูแล้วก็หลับแล้วทำไมเพิ่งมาขี่ตอน60อะตอน75ตอน68 65คำตอบเดียวทำงานเก็บเงินตั้งแต่วัยหนุ่มอาจารย์จนลูกมีเป็นฝังเป็นฝาหมดไม่มีภาระสารความฝันตัวเองทัวริ่งสามีภรรยาพี่น้องรอบอันดามันไปถึงทุกทิศในไทยไปได้ตลอดไม่ทำงานนะบังพอแล้วอาจารย์ผมเหนื่อยมาเยอะแล้วขอใช้ชีวิตบั้นปลายแบบนี้ละหมาดได้ทุกวักตูเที่ยวได้ทุกที่อัลฮัมดุลิลละเราต้องเป็นแบบนั้นแต่ไม่ต้องซื้อฮาเล่ก็ได้นะชีวิตเราถึงไม่ฮาเล่ใกล้50ลูกเป็นฝังเป็นฝาหมดแล้วใช้ชีวิตให้สบายเถอะมะไม่ต้องคิดจะส่งใครอีกแล้วนะถ้าไม่คิดมีเพิ่มอีกหนึ่งนะบังนะถ้านิยาแกขอโทษนะครับยืมชื่อนะวะนะโดนใครต้องมาอัพพอแล้วนิยานี่แหละ58 78เอาละอยู่กันอย่างเงี้ยพอแล้วบั้นปลายท่านใช้ชีวิตตามในทางที่ท่านต้องการที่ไม่บาปได้ช่วยเหลือคนได้อิบาดะห์ได้ซะดะกะห์รู้จักคำว่าพออัลฮัมดุลิลละห์พอแล้วครับชีวิตขออัลเลาะห์อย่าให้เราเหนื่อยในบั้นปลายกันทุกคนอามีนอัมลาอุสซอดรกัลกินาอัลลอฮ์ให้หัวใจอิ่มสำหรับคนที่แบ่งเวลาอิบาดัตวันนี้เรามาร้านบารากัตก๋วยเตี๋ยวองค์นะนิดาผมอยู่ไหนแล้วเนี่ย
อยู่น่าจะดูแขกในร้านนะอ่าอยู่นั่นนั่งก็ได้นี่นะไม่ได้เรียกขานชื่อครับลูกน้องเราทั้งหมดในเนี่ยนะผมไปพยานร้านอาหารบางที่บอกเสมอว่าลูกน้องเราคืออามานะเราเจ้าของร้านเป็นมุสลิมอัลฮัมดุลิลลาห์ได้เวลาละหมาดต้องไม่มีลูกน้องเราที่ไม่ละหมาดแม้แต่คนเดียวทิ้งไม่ได้หมดพร้อมกันอย่างน้อยต้องแบ่งเวรสับไปละหมาดถ้ามีเจ้านายคนหนึ่งนะครับในที่ทำงานที่หนึ่งเจ้านายเป็นมุสลิมบอกว่าถ้าจับได้ว่าลูกน้องคนไหนไม่ละหมาดไล่ออกสถานเดียวเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาถือว่าทำงานในร้านเราอยู่ใต้ปกครองเรามีคนทรยศอัลลอฮ์หนึ่งคนไม่บารักัตทั้งหมดเลยให้ออกพี่น้องออกเลยคนทรยศอัลลอฮ์ได้และกับเจ้านายมันจะทรยศไม่ได้แล้วครับลูกน้องที่ไม่ละหมาดไม่ยากที่มันจะนินทานายลูกน้องที่ไม่เอาศาสนาหมายถึงมุสลิมนะไม่ละหมาดไม่บวชไม่เอาเรื่องศาสนาเขาไม่เก็บพี่น้องออกเลยโหดไหมครับไม่โหดหรอกครับพี่น้องอย่างน้อยเป็นการให้ดูว่าดุนยาคนไม่ละหมาดยังถูกขนาดนี้อาคิเราะห์ยิ่งหนักกว่านี้นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกฉะนั้นริสกีถ้าอยากได้บารอกัตไม่ได้อยู่จำนวนงานที่มากในการทำและไม่ได้อยู่จำนวนเม็ดเงินที่เราได้ที่ทะเลาะฆ่ากันตายอ่ะนะพี่น้องไม่เคยทะเลาะกันส่วนใหญ่นะเพราะแย่งเงิน5บาทขัดผลประโยชน์แย่งเงินเป็นพันพันล้านเศรษฐีแย่งเงินบรดกกันเป็นพันพันล้านทรัพย์ทั้งนั้นเพราะอะไรคำตอบเดียวอัลลอฮ์ไม่ใส่ความพอเพียงให้ในใจเขาเพราะทำไมถึงอัลลอฮ์ไม่ใส่ให้เพราะเขาไม่เคยให้เวลากับอัลลอฮ์เลยนี่มุสลิมและถ้าคนไม่ใช่มุสลิมมาครับพี่น้องยิ่งเหนื่อยใหญ่เลยพี่น้องเคยผ่านป้ายรถเมล์เห็นคนยืนรอรถเมล์ห้าทุ่มเที่ยงคืนไหมยังยืนอยู่ริมถนนเดินรอตีสี่ก่อนซุบฮ์ยืนรอแล้วอัดบนรถเมล์นั่นเคยผ่านไปเราดูนะโอเคเรื่องทำมาหากินมันต้องทำครับพี่น้องคนเราแต่ถ้าคนไม่ใช่มุสลิมเราเคยมองแล้วเราถามไหมว่าเขาเหนื่อยขนาดนี้กลับบ้านห้าทุ่มเงินเดือนแทบไม่ได้ใช้ผ่อนหนี้จ่ายนั่นเป้าชีวิตต้องการอะไรที่สุดสุดท้ายเราก็แค่ตายคำตอบไม่มีหลังจากนั้นเราดูแล้วเราสงสารนะครับพี่น้องอย่างน้อยมุสลิมเรายังมีอัลลอฮ์นะครับพี่น้องทำงานได้วันนี้เงินบ้างเยอะบ้างน้อยบ้างอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือการทดสอบและบารอกัตจริงๆไม่ได้อยู่ที่จำนวนมากได้นิดหน่อยอยู่ได้มีความสุขแม่นิดาเราต้องเอาเครื่องเสียงให้ดังกว่านี้นะชาลอนะยานบีสลามเลยนะนะจะไปว่ามันไม่ใช่เพลงบอดี้สแลมนะนะนี่ไม่ใช่อัสนีวสันนะครับพี่น้องนี่ยานบีสลามนะเราก็พูดไม่ออกเลยนะจะบอกว่าคนของเขาเปิดก็อะไรอยู่พวกเราเลยเพิ่งให้สลามไปบางเสือกตอบได้อีกนะอัลฮัมดุลิลละห์ดุอานะเดี๋ยวเราอินชาอัลลอฮ์ดุอาดุอามานะพี่น้องเลยบอกว่าเอาแล้วนี่ริสกีนะพี่น้องบารักัตนะทำแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ได้น้อยและสังเกตง่ายๆว่าถ้าเงินที่มีที่เราทำบุญง่ายช่วยเหลือคนง่ายละหมาดได้อิบาดะห์ไม่บกพร่องอินชาอัลลอฮ์เงินนั้นบารอกัตแล้วนะบารอกัตแล้วนะครับส่วนอย่าประมาทและเพลินกับริสกีที่อัลลอฮ์ให้นี่อีกประเภทหนึ่งคนอีกหนึ่งประเภท
ไม่ละหมาดไม่ศีลอดไม่เอาเรื่องศาสนาแต่ชีวิตยิ่งขึ้นเรื่อยๆผมพูดเนี่ยนะพี่น้องสิ่งหนึ่งที่ตกใจผมไปบายานที่หนึ่งพอบายานเสร็จชาบับเยาวชนคนที่นั่นนะครับมาถามผมว่าอาจารย์ไปไหมผมจะพาไปเที่ยวยะฮันนัมรอดไม่ใช่อาเซียนนะนี่จังหวัดไหนผมไม่บอกนะไปเลยผมบอกไปเลยชวนเที่ยวเราไม่เคยหวั่นไปเลยมันบอกไปเที่ยวเนี่ยเหมือนไปทัศนศึกษาไปหนุ่มทำไมครับทั้งซอยนะอาจารย์เขาเรียกว่าแหล่งนี้ถ้าวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอยแล้วออกมาไม่มีอย่างอื่นเกือบ 100% ซื้อวิตามินซีนะซื้อวิตามินซีนะผมก็เอาไปอยากดูแล้วมันบอกอีกว่าอาจารย์ซอยเนี่ยนะพ่อค้าวิตามินซีแขกเราเข้าใจวิตามินซีใช่ไหมฮะผมก็ไม่ต้องแปลขนาดชัดๆนะบางเนอะไม่เข้าใจถามคนกันครับอะไรของมันว่าวิตามินซีบอกไปขึ้นรถผมเลยขับไปพี่น้องรถบับลีอับดุลรมานเลี้ยวเข้าซอยยานนำรถหน้าซอยเป็นกูโบเข้าไปแล้วพวกนี้มันรู้กันนะสินะมันรู้นะมันรู้กันเลยทรงนี้ใช่ทรงนี้ไม่ใช่แต่ที่แน่ๆมีมุสลิมะคนหนึ่งยืนตลอดริมถนนเหมือนเป็นรปภ.อย่างนั้นเก้าอี้ม้าหินอยู่ตัวทีมงานประมาณคนสองคนอยู่ตรงนั้นนอนตรงนั้นนั่งตรงนั้นลุกตรงนั้นอยู่ตรงนั้นยืนมาชัดเจนนะทีมแปลกใจยิ่งกว่านั้นเขาหาริสกีด้วยการขายวิตามินซีแบบพูดวิตามินซีพูดชัดๆแล้วกันเดี๋ยวมันไปเข้าใจว่าวิตามินซีจริงคนเดายิ่งตรงๆกันด้วยขายยาพิเศษนะนำมานะใส่ฮิญาบดาวะบรมเลยฮิญาบผืนใหญ่เลยลุกขึ้นไกด์ผมบอกว่านั่นแหละครับอาจารย์คนนี้เลยตรงนี้เลยส่วนนี้เลยวัยรุ่นเข้าออกนับหน้ามุสลิมผมว่า 100% ถ้ามอเตอร์ไซค์ร้อยคันมุสลิม100คนที่เจ็บปวดไม่ใช่เจ็บแค่คนมาซื้อแต่เจ็บที่ผู้หญิงคนนี้ใส่ฮิญาบขายยาบ้าเด้อเขาทำทำไมอ่ะอยากได้เงินใช่หรือไม่ทำงานแบบนี้ได้เงินครับได้เงินสบายไหมชีวิตผมเกิดมายังไม่เคยได้ยินว่าคนขายริสกีฮารามหนทางฮารอมนั้นและอัลลอฮ์จะให้เขาสบายไม่มีแม้แต่คนเดียวท่านอาจจะเข้าใจว่าไอระดับเล็กๆเนี่ยไม่สบายบิ๊กสบายเชื่อผมเถอะครับเงินที่ไม่บารักัตอย่างน้อยลูกมันก็เลวอย่างน้อยครอบครัวมันก็หายนะเพราะอะไรคนอื่นก็สาบแช่งขายกองชั่วร้ายริสกีที่ได้ไม่บารักัตและในอาคิเราะห์อัลลอฮ์ลงโทษอย่างหนักเลยบอกพี่น้องว่าคนประเภทนี้บางทีอัลลอฮ์ให้มีเงินใช้มีปาหนะมีลูกน้องอายะห์กุรอานอายะห์นี้
ได้ยินวันนี้เราจะไม่ประมาทในชีวิตอีกตลอดไปพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลากล่าวว่าเมื่อเขาเหล่านั้นนัสูมาซุกกิรุบิเขาลืมในสิ่งที่อัลลอฮฺสั่งใช้พวกเขาลืมอิสลามทิ้งศาสนาไม่ละหมาดทำความชั่วเมื่อบาปของอัลลอฮฺทำตัวเลวขนาดไหนบางคนนะฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมอับวาบคุลชัยอัลลอฮฺจะเปิดประตูแห่งริสกีทั้งหมดให้เขาเลยประตูต่างๆแห่งริสกีอัลลอฮฺจะเปิดให้แสดงว่าบางคนจริงเลวจริงรวยมีครับจริงเลวจริงรวยฟาตานะอะลัยฮิมอับวาบคุลชัยประตูต่างๆอัลลอฮฺจะเปิดให้หมดเลยอยากได้ทรัพย์เอาไปเลยอยากได้อะไรเอาไปเลยฮัตตาอิซาฟะริฮูบิฮาจนกระทั่งพวกเขามีความสุขกับริสกีที่อัลลอฮฺให้กำลังสนุกในทรัพย์กำลังเพลินในดุนยาอัคซนาฮุมบักตะอัลลอฮฺจะลงโทษชนิดที่ว่ามาอย่างเฉียบพลันทันทีอัลลอฮฺเตือนแป๊บเดียวเอง4เดือนโควิดจริงๆนะพี่น้องอัลลอฮฺสะกิดถ้าพูดง่ายๆมันเป็นการเตือนเล็กน้อยมากถามจริงๆมะถามจริงๆพี่น้องโควิด4เดือนเดือดร้อนไหมครับเดือดร้อนไหมฮะมีกระทบแน่นอนแอร์ยังออกกัปตันยังอยู่บ้าน4เดือนเองบางคนได้เงินเดือนทอนมาครึ่งหนึ่งเดือดร้อนลำบากบ่นทั้งประเทศกลัวไหมครับคิดมากไหมฮะคิดยิ่งคนมีลูกยิ่งคิดใหญ่เลยเครียดหมดเลยเราจะทำอะไรต่อไปหางงหางานกันวุ่นเลย4เดือนอัลลอฮ์เรียกนิดเดียวพี่น้องลองดูว่าอัลลอฮ์เขาเรียกให้เราสำนึกแค่4เดือนหลังโควิดไปอีหม่านเพิ่มไหมครับประมาทลดไหมครับตะกบดลงไหมช่วงเวลาคนตะกบดมีเงินมีทรัพย์ทั้งหมดอัลลอฮ์ให้เวลา4เดือนพี่น้องดูนะว่าโควิดประมาณ4เดือนได้ใช่ไหมครับบาง4เดือนหรือ4เดือนเสร็จๆแต่หลักๆประมาณ4เดือนจำเดือนนี้เอาไว้เพิ่งคิดได้เมื่อกี้เองมาชาอัลลอฮ์ในสูเราะตุตอบะอัลลอฮ์ให้เวลามุชริกีนคิดว่าจะเลือกเดินทางไหน4เดือนยาอัลลอฮ์4เดือนในเวลาคิดท่านไม่มีการลงโทษให้คิดว่าจะเลือกเดินทางไหน4เดือนอัลลอฮ์ให้คิดโควิดก็ประมาณ4เดือนพี่น้องอัลลอฮ์บอกอะไรเราน้ำอสุจิกว่าจะเป็นคนมีวิญญาณเปล่าผ่าน4เดือนเหมือนกัน120วันโดยประมาณอัลลอฮฺอักบัรความคิดว่า4เดือนถ้ายังคิดอะไรไม่ได้มึงก็โง่สุดๆแล้ว
ดแต่ยังตะกบุตรหมดโควิดแต่ยังใช้ประมาทอัลลอฮ์กำลังบอกว่าบทอัลลอฮ์จะเอาอะไรคืนอัลลอฮ์บอกคุณทั้งหมดเกิดทันทีอัลลอฮ์เตือนให้เห็นว่าไม่ใช่งานท่านที่ทำให้ท่านสบายและมีเงินอาชีพบางอาชีพไม่ได้ได้เป็นเดือนได้เป็นนาทีโควิดมาลดเลยครับพี่น้องเห็นอะไรหรือยังดุนยาชีวิตจะสุขหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่เนื้องานที่ท่านทำแต่อยู่บนพื้นฐานความตักวาที่ท่านมีหรือไม่เท่านั้นเองยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือการที่อัลลอฮ์ให้ริสกีบนความทรยศของเราเองบนการลืมอัลลอฮ์อับดุรมาบินเอาเศรษฐีมาดีนะหลังจากนบีวะฟาตค่าใช้จ่ายของอุมมะฮาตุลมุมินินบรรดาภรรยานบีอับดุรมาบินเอาเป็นคนช่วยเหลือพี่น้องยิ่งให้ยิ่งเพิ่มยิ่งให้อับดุรมานยิ่งรวยวันหนึ่งพี่น้องครับอับดุรมานถือบวชคนยกสำรับมาคนในครอบครัวเอาอาหารมาจะละศีลอดมีอาหารสารพัดอย่างอยู่ต่อหน้าอับดุรมานสิ่งแรกที่อับดุรมานมองอาหารและอับดุรมานก็ร้องไห้ร้องจนไม่สามารถจะกินอาหารได้อับดุรมานบอกว่ามุสอับดีกว่าฉันฮัมซาดีกว่าฉันเขาเหล่านั้นตายผ้าปิดมายัดยังไม่มีเลยแต่วันนี้ฉันมีทุกอย่างฉันกลัวเหลือเกินว่าไปในอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะบอกว่าความดีทั้งหมดข้าได้ตอบแทนให้หมดแล้วในดุนยาและมาวันนี้เจ้าไม่เหลืออะไรเลยอับดุรฮ์มานร้องไห้จนกินอะไรไม่ได้ของเราวันนี้พี่น้องครับริสกีอัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลละห์เรามีทรัพย์เรามีตังค์มันเป็นเนี่ยมาที่อัลลอฮ์แปลกไหมว่าโลกนี้ก็ยังมีคนจนนั่นมันคือนัยยะบอกว่าอัลลอฮ์ให้ท่านรวยนอกไปจากใช้จ่ายในครัวท่านคนเหล่านี้คืออามานะห์ที่ท่านต้องดูแลเช่นกันพี่น้องลูกเรากลับบ้านเลทนะครับลูกกลับโรงเรียนก่อนเข้าบ้านไม่ได้เด็กกลับมาจากโรงเรียนหิวทั้งข้าวหิวทั้งน้ำเข้าบ้านไม่ได้ของเรารถติดอยู่จะเลี้ยวเข้าซอยไม่ได้อีกประมาณชั่วโมงจะถึงบ้านกลับมาบ้านตกใจพี่น้องเจอลูกมองไม่เห็นลูกปรากฏว่าลูกอยู่ในบ้านเพื่อนบ้านเราแล้วให้กินข้าวให้กินน้ำอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยถามพี่น้องว่าท่านจะทำยังไงกับเพื่อนบ้านครับจะทำยังไงมะขอบคุณไหมถ้าท่านซื้อข้าวมาจะกินท่านกับในบ้านท่านจะแบ่งให้เพื่อนบ้านเป็นรางวัลไหมขอบคุณมากคนทำดีกับลูกเราเรายังตอบแทนเลยแล้ววันนี้เราทำดีกับบ่าวของอัลลอฮ์เจ้านายเขาจะไม่ตอบแทนนะคนจนมีเอาไว้เพื่อกระจายรายได้จากคนมีสู่คนจนแต่อิสลามก็ไม่ได้ส่งเสริมให้งอมืองอตีนรอคนให้อย่างเดียว
มึงจนใช่แต่มึงต้องควรขวายด้วยไม่ใช่จนแล้วรอเงินบริจาคทุเรศชีวิตจนต้องทำงานออกไปตัดฟืนหาอะไรขวดขายก็ยังดีพอไม่พอใช้อามานะคนรวยต้องช่วยรวยแล้วลอยตัวดุนยารอดอาเครัตโดนครับเพราะอะไรรู้ไหมทรัพย์ที่อัลลอฮ์ให้ไม่ได้ให้แล้วให้เลยให้แล้วสอบอันมาลีจากทรัพย์ของเขาแล้วเรื่องทรัพย์อัลลอฮ์สอบละเอียดมากมินไอนักตะซับได้มายังไงว่าฟีมาอันฟักแล้วใช้ไปยังไงถามยิบเลยพี่น้องซื้อไอโฟนได้แต่ต้องตอบอัลลอฮ์ให้ได้ว่าซื้อทำไมถอยรถใหม่ได้ต้องตอบอัลลอฮ์ให้ได้ว่าถอยทำไมพี่น้องซื้อกางเกงได้ซื้อบ้านได้สร้างบ้านได้ตอบอัลลอฮ์ให้ได้ว่าสร้างทำไมเพราะโดนถามแน่ๆผมเตือนผู้ปกครองนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกบอกผู้ปกครองหลายคนเวลาคุยกับผู้ปกครองลูกเราบางครั้งไม่ใช่วัยจะมีโทรศัพท์ป.5 อย่างเงี้ยพี่น้องแต่บางครอบครัวเขาจำเป็นก็อีกเรื่องแต่ส่วนใหญ่ที่เจอไม่ค่อยจะจำเป็นเท่าไหร่มีมันไม่ได้คุยกับมะหรอกไหมมันเละเทะอะไรของมันก็ไม่รู้สุดท้ายอาจารย์คะซื้อโทรศัพท์ให้ลูกได้ไหมคะผมบอกมะเงินมะไม่เกี่ยวกับผมท่านมีเงินท่านซื้อก็เรื่องของท่านซื้อได้แค่ตอบอัลลอฮ์ให้ได้ในวันกิยามะฮ์เองว่าซื้อทำไมผมชอบแต่งรถนะครับแต่ทรัพย์น้อยแต่งแบบทรัพย์น้อยเคยแซวเมียไปนะสินะว่าจะไปติดไอ้นั่นติดไอ้นี่หน่อยนะเมียบอกคำเดียวทำได้ทำเลยแม่ทำเลยไอ้มันสวยดีตอบอัลลอฮ์ให้ได้ว่าติดทำไมนะพอพูดอย่างนั้นเอาวะให้ลูกแต่งงานกันให้หมดอินชาอัลลอฮ์ยังไม่ตายผมแต่งไม่ให้แพ้บังหนอมแน่อินชาอัลลอฮ์นะไอ้เนี่ยเลยบอกเอาวะให้มันจบๆไปก่อนแล้วก็ให้มันจบๆเร็วๆหน่อยนะอินชาอัลลอฮ์บอกพอมันสะดุดแล้วสะอึกเลยเอออามานะเราก็มีค่าเทอมมันค่ากินมันเกิดลูกมาบอกป๋าขอตังค์ไปเรียนหมดแล้วลูกเอ้ยป๋าใส่แม็กใหม่ยุ่งเลยนะครับพอไปบอกอย่างนั้นอันไหนหนักเบากว่าเราต้องชั่งเลยบอกว่าเงินใช้ได้ของเราไม่ได้ปล้นใครมาแค่เตรียมคำตอบแค่นั้นเองอัลลอฮ์ถามฉะนั้นนะครับพี่น้องคนจนเวลาได้เขาดีใจจริงจริงๆนะพี่น้องคนยื่นให้เราพันให้มาพันหนึ่งอย่างเงี้ยก็พันหนึ่งลองให้คนจนที่ไม่มี 1,000 สิครับอัลลอฮ์มันดีใจจนสุดชีวิตพี่น้องทำให้คนดีใจขนาดนี้มาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบแทนท่านอีกเท่าไหร่ริสกีนะครับพี่น้องอย่ากลัววันไหนเราท้อนะวันไหนเราเหนื่อยทำให้ชีวิตลำบากอย่ากลัวอนาคตจะเป็นอะไรไม่ต้องกลัวเลยที่ใต้ผมมีครูอยู่คนหนึ่งนะครูคนนี้เนี่ยตัวดำหน่อยครูผมนะครูสอนกำลังใจชีวิตตัวดำนะขาเป๋อีกต่างหากตัวดำขาเป๋ไปน้องครูผมเดินสี่ตีนด้วยมาผมเรียกมันว่าครูทำไมรู้ไหมมันสอนเรามะมันสอนเรานะตอนนี้ไม่เห็นนานแล้วสงสัยครูผมตายแน่เลยขับผ่านสายบุรีที่ใดเจอครูผมทุกทีเลยครูเราสี่ขาเป๋ข้างนี่เดินไปมาในถนนในสายบุรีนะพี่น้องเจ้าของก็ไม่มีเดินอยู่นั่นเนอะหากินตรงนั้นกินตรงนี้เราดูมันนะพี่น้องอัลลอฮ์บอกอิกรอไงต้องอ่าน
บอกอาจารย์อ่านหมาเลยล่ะครับยิ่งกว่าหมาเราก็อ่านนะพี่น้องเพราะทั้งหมดที่อัลลอฮ์สร้างเป็นบทเรียนสำหรับมุมินหมดเลยเราดูมันไอ้นี่เจ้าของแม่ก็ไม่มีที่นอนก็ไม่มีแต่อย่างเดียวที่เห็นจากมันท้องอ้วนทุกวันท้องเต็มทุกวันไอ้ดำนี่ทำอะไรบ้างมันไม่ได้นอนอย่างเดียวมันเดินออกหาอาหารสุดท้ายผมดูแล้วได้คิดหมาข้างถนนไม่มีเจ้าของอัลลอฮ์ยังไม่ปล่อยให้อดเลยมุสลิมสุญูดต่ออัลลอฮ์ห้าเวลาอย่ากลัวลำบากอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้บ่าวของเราลำบากว่าไม่ยตะกิลละยัจญาลูมักรอจใครยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทางออกมีรถญี่ปุ่นอย่าฝันว่าเมื่อไรจะมีรถยุโรปเพื่อนเราขับรถเก่าเพื่อนผมมันเล่นรถเขาเรียกรถอะไรนะน้องเหมือนเบตป้าแลมเบตต้าสนิมเคลอะเลยเราก็ถามมันว่าทำไมมันไม่ไปทำสีให้ใหม่มันตอบคำเดียวมันบอกว่าทำสีเมื่อไรก็ได้แต่ที่เป็นสีแล้วจะทำให้เก่าแบบนี้ทำไม่ได้เออถูกของมันสรุปขับผุพังเข่าอย่างนั้นแหละพี่น้องมันอยู่ที่มุมมองใช่ไหมครับเรามีมอไซค์มองรถเก๋งอัลลอฮ์เมื่อไหร่อยากจะได้รถเก๋งพี่น้องไม่คิดหรอกครับว่าคนขับรถเก๋งอยู่มันมองมอไซค์ขับแบบนี้สบายกว่าน้ำมันก็ไม่แพงลมก็เย็นอะไรต่างๆทุกคนจะไม่พอใจในจุดตัวเองถ้าไม่รู้จักคำว่าพอแค่นั้นเองได้แค่ไหนอัลฮัมดุลิลละห์ริสกีอนาคตข้างหน้าไม่มีใครรู้ทำให้ดีที่สุดวันนี้มอบหมายต่ออัลลอฮ์แต่ถ้าเราขี้เกียจอามันและยิ่งมีเงินเยอะอันนี้ต้องเตาบัดตัวอย่างเร่งด่วนกลัวอัลลอฮ์จะให้เราเหมือนที่อัลลอฮ์ให้กับกอรุนอินชาอัลลอฮ์นะครับริสกีแป๊บเดียวอัลลอฮ์ให้ได้อัลลอฮ์เอาคืนได้ยักบิดวายับสุดอัลลอฮ์ระงับได้อัลลอฮ์ก็ให้ได้อินชาอัลลอฮ์มุมินอย่ากลัวความจนเพราะเราเป็นบ่าวของผู้ร่ำรวยอัลกอนีอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่ร่ำรวยมหาศาลพี่น้องเราจะไม่อดอยากนบีดุอาไว้แล้วไม่ให้อุมมะฮ์ท่านอดอยากตายท่านไม่ต้องกลัวริสกีได้เท่าไรอัลฮัมดุลิลลาห์เรามีลูกสองคนนะมะเราให้มันไปเที่ยวงานมี500บาทเรารู้ใช่ไหมครับว่าคนไหนจะให้จับเงินถ้าไอ้นี่จับไอ้นี่ไม่ได้กินถ้าไอ้นี่จับไอ้นี่ไม่ทิ้งน้องเราจะให้คนที่ไว้ใจได้อัลลอฮ์ให้ริสกีเราตามฮิกมัตของพระองค์วันนี้ได้เท่าไหร่ส่องกระจกดูนี่แหละคนเนี้ยได้แถวนี้อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าน้อยกว่านี้เละถ้าเยอะกว่านี้ก็พังแค่เนี้ยโอเควันหนึ่งข้างหน้าเกิดได้เยอะขึ้นอีกนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์ให้ตามสเต็ปอินชาอัลลอฮ์นะตอนยังไม่แต่งงานเดินขึ้นรถเมล์เวลาแต่งงานได้มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเวลามีลูกได้รถเก๋งหนึ่งคันมีลูกคนที่สองเปลี่ยนรถใหญ่ขึ้นมีคนที่สามขยับขึ้นไปอีกสเต็ปได้คนที่สองขยับอีกสเต็ปริสกีอัลลอฮ์ให้ไม่ต้องห่วงพี่น้องแต่ปัญหาที่ว่าอย่ารีบร้อนเขาไม่ทันกันสมิงเอ้ยเขาไม่ทันเขานิ่งนะสมิงทันนะทันนะมานะแซวนะทันนะมาทันนะทำดีแล้วอย่ารีบร้อนและขออย่างเดียวว่าอัลลอฮุมะบาริกละนะฟีมารอซักตานะให้อัลลอฮ์ให้บารักัตด้วยในริสกีที่พระองค์ได้ให้กับเราอินชาอัลลอฮ์นะครับขออัลลอฮ์ให้เราริสกีและริสกีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขอให้เราได้ตายชะฮีดฮุสนุลคอติมะห์กันทุกคนนั่นคือริสกีที่ยิ่งใหญ่แล้วให้เราจบชีวิตด้วยการมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับก็5ครึ่งกว่าๆพอดีนะมีคำถามมั้ยครับในไลฟ์ไม่รู้มีมั้ยครับอัสมีนะ
มีไหมว่าเราเปิดโอกาสให้นะครับทำไมคอแห้งอ่ะเนี่ยมีไหมครับเชิญเชิญนะรู้สึกว่านิดาจะแจกรางวัลด้วยโฉนดที่ดินเหลืออะไรนะบ้านนี่แหละอ๋อทำเลยละเอาที่หุงข้าวไปก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาหนึ่งนะเดี๋ยวมาตอนนี้มีใครจะอะไรไหมฮะเลดิสกี้อีกอย่างนะระหว่างรอนะผมจะบอกให้สองอันนี้นะครับริสกี้เนี่ยหมัดที่ยิ่งใหญ่มากอัสซะฮะวัลฟะรอฮ์สุขภาพดีและเวลาว่าสองอย่างเนี่ยนะ10ล้านซื้อไม่ได้คนอายุ50วารุณอยากหนุ่มเหมือน17ของเรา58ขึ้นบันได3ขั้นต้องกินยาแก้ปวดเด็ก15ปีมันวิ่งลง3ชั้นสบายๆแต่ก่อนเล็กๆอ่ะนะมานะกินข้าวเสร็จออกไปเล่นเลยพ่อแม่ว่านั่งก่อนอย่าไปเล่นเดี๋ยวจุกเราวิ่งแทบสุดก็ไม่จุกทีอ่ะพอตอนนี้ฮะกินปุ๊บลุกปั๊บอ้วกเลยบางทีอัลเลาะห์เอาคืนเรื่อยๆแต่ถ้าวันนี้ใครนะมะ50ยังฟิตปัง50ยังแข็งแรงริสกียิ่งใหญ่แล้ว5ล้านก็ซื้อสุขภาพดีไม่ได้อยากสุขภาพดีมั้ยอยากไหมมะตะฮัจญุดอย่าทิ้งอินชาอัลเลาะห์นะรักษาตะฮัจญุดคนแบบนี้สุขภาพดีไม่ต้องกินยาช้างกระทืบโรงไม่ต้องกินยาหนวดแมวพี่น้องไม่ต้องกินสมุนไพรตะฮัจญุดประจำสุขภาพแข็งแรงอินชาอัลเลาะห์สามีถ้าอยากให้ภรรยาแข็งแรงปลูกตะฮัจญุดแต่ถ้าอยากแข็งแรงคนเดียวละหมาดคนเดียวไม่ต้องปลุกเพราะคนที่ไม่ได้ตื่นตาหยุดเลยเดี๋ยว40ก็รู้เรื่องเดี๋ยว40กว่าก็รู้เรื่องชาลอมานะคนตื่นตาหยุดบ่อยๆแข็งแรงมา70แต่ยังแข็งแรงเสมอชาลอนะขอเราช่วยเหลือนะครับทุกท่านอามีมีไหมครับอาซิมีมีไหมครับตาดอกไม่เลยไม่มีนะพอเราในที่นี้มีไหมครับเรามีเส้นกั้นกลางอะไรนะโซเชียลกับชื่ออะไรชื่อมันเรียกยากไปอะไรนะ distancing เรียกยากนะดู distancing เขาแค่เมตรเดียวของเราเกือบ3เมตรนะเวลาเข้ามาเราถ่ายตรงกลางระหว่างซับหน้ากับซับหลังดูห่างกัน3เมตร distancing ชาลอมข้างหลังได้ยินชัดไหมครับที่พูดทั้งหมดอัลฮัมดุลิลละห์ผมกลัวมากนะมะพูดไปแล้วท่านไม่ได้ยินนะยังไงนะมุสลิมนะครับเตือนอย่างว่าเราต้องรวยต้องรวยนะรวย2แบบรวยจริงกับรวยใจมุสลิมต้องรวยจริงต้องรวยจริงวันนี้ผมนั่งรถมากับอาซุบันเจอปอร์เช่ป้ายแดงข้างนึงแสงปื๊ดไปเลยทรงมันนิ่มนะแต่เสียงโคตรดุเลยนะมะบุ้มมันนึกในใจพี่น้องแม่สายตาทั้งถนนเลยนะอนอมนะมองไปที่ปอร์เช่หมดเลยลองดูภาพนะครับปอร์เช่แซงไปข้างหน้าจอดข้างทางนะฮะลงจากรถเป็นมุสลิมเรา ไม่ใช่ลงธรรมดามันลงมาละหมาดบ้างลงมาทำอะไรสิ่งที่ดีงามอัลลอฮ์เราไม่ได้ขับปอร์เช่ก็รู้สึกสะดะไปกับมันด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าศักดิ์ศรีเราอะมุสลิมมีแบบนี้ได้และผมเชื่อมุสลิมในไทยมีความสามารถแบบนี้เยอะแต่ยังไม่แสดงออกคนรวยเลิกแต่งตัวโสมๆนะบางคนไม่เข้าใจมะกลัวจะตะกบฏก็เลยใส่ห่านคู่ขาดๆแต่งโซมาเลยอย่ามะอัลเลาะห์ให้ตังแล้วอัลลอฮ์ให้ริสกีแล้วบิเนียมัติรับบิกะฟะฮัดดิเนียมัติอัลลอฮ์ให้เห็นด้วยบอกคนด้วยมุสลิมต้องรวยรวยให้แตกต่างจากเขารวยแล้วช่วยเหลือคนซื้อเบนได้ซื้อบีเอ็มได้ซื้อซะถ้ามีตังนะถ้าไม่มีไม่ต้องกู้ซื้อแล้วขับไปสุราห์
คนอื่นขับออกงานกาล่าดินเนอร์ของเราไปละหมาดหน้าปากซอยเองเขาดูอันลอยบ้างรถแบบนี้ขับมาละหมาดของผมแบบเพื่อนๆบางพี่ฮะทรัพย์ทั้งหมดนะมุสลิมถือว่าชั่วคราวแค่นั้นเองโอกาสดาว่าสายปอร์เช่ด้วยกันได้เราขับฮุนไดขับรถญี่ปุ่นไปน้องไอ้คอกแคกคอกแคกจะไปดาว่าสายเบนซ์สปอร์ตของย่าต้องเอามุสลิมที่มี power มันจะได้งัดข้อกันลงนะและถ้ารวยจริงไม่ได้รวยใจสุดยอดของทุกอย่างให้เขาเห็นไปเลยว่ามุสลิมถึงแม้จะยากจนแต่เราก็ใจดีไม่มีตังค์ในกระเป๋าแต่ช่วยคนจนได้ทำบุญไม่ต้องรอรวยคนรอรวยแล้วจะทำมึงไม่ได้ทำตลอดชีวิตจริงครับเชื่อผมนะมีอยู่10บาททำไป3บาทถ้ามี10ล้อให้มี10,000ตายก็ไม่ได้ทำทำเลยนะยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้อัลลอฮ์ยิ่งคืนกลับแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ขอร้อยบรรดาอุมมัตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวยทั้งสองประเภททั้งใจและจริงอินชาอัลลอฮ์นะและขอดุอาอัลลอฮ์นะครับให้เราผ่านบททดสอบไปให้ได้อย่าให้เรารวยแล้วลืมอัลลอฮ์ให้เรารวยตระหนักเสมอว่าอัลลอฮ์ให้เมื่อเป็นของอัลลอฮ์ก็อย่าเสียดายในการช่วยเหลือบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งพี่น้องที่ผมให้ทำบุญเลี้ยงคนซื้อข้าวสารให้คนบอกไม่เสียดายอย่าซื้อให้เป็นกระสอบอย่างเงี้ยเขาบอกคำเดียวว่าเงินเนี่ยอัลลอฮ์ให้ฉะนั้นก็ต้องคืนให้กับบ่าวของอัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เขาคืนต่ออัลลอฮ์ให้เขาคืนต่อพี่น้องเลือดที่ไหลวนนะฮะไม่มีทางอุดตันแต่เลือดที่นิ่งเตรียมทำบอลลูนหัวใจได้เลยอินชาอัลลอฮ์นะฝากพี่น้องเอาไว้นะครับทุกท่านแล้วก็จะซักมุลอคัยรอนนะนี่ด่าเรานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวบารักัตทำได้แล้วนะชาลอโอกาสหน้าได้เจอกันใหม่นะครับและเราจะมาที่ไม่ใช่ตรงกับวันถือศีลอดชาลอนะไม่งั้นวันนี้ดูอย่างเดียวเลยนี่นะหลายคนนะบางคนถือศีลอดดูอย่างเดียวคือน้ำลายแล้วก็ไปยูเทิร์นสัก7รอบก็ใกล้เวลาละศีลอดพอดีท่านก็เข้ามาได้ในชาลอนะก็ขอรับตอบแทนนะครับแล้วขอให้ทำการค้าทุกคนที่ทำการค้าอย่าค้ากับมนุษย์อย่างเดียวเจงโบอย่างเดียวเจงอย่างเดียวคิดจะทำการค้าค้ากับอัลลอฮ์ด้วยแล้วจะไม่ขาดทุนอินชาอัลลอฮ์มีเราให้มีเราช่วยมีเราไม่ลืมเป็นการมีที่น่าสรรเสริญนะครับยะซักมุลลอฮ์ไคร่อนขอบคุณมากนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้ต้องไปต่อนะครับที่ฟาร์มแพะนเรศฟาร์มอยู่ตรงไหนนะครับประมาณมิดไมตีซอย8ตรงข้ามกันนะครับไม่เป็นไรไปถามไอ้ที่เจ้าของฟาร์มเสียงดังๆฮะเดี๋ยวเขาก็รู้จักนะเจอที่บางนาเรานะครับฟาร์มแพะตรงข้ามมิดไมตีซอย8ชาลอนะครับเย็นนี้ก็ยะซักมุลลอฮ์คอยรอนขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอให้เราได้เจอกันใหม่นะชาลอในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์และสนามดาวะทุกสนามอาเมนขอบคุณครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์